อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับ3วันไม่เจอพวกเขาจะฆ่ามันออกไปช่วยพวกเขาคิดถึงคนอื่นดีแล้วเหรอฉันไม่รู้ฉันจะฆ่าเฟิงเสี่ยหมานได้ไหมฉันรู้เพียงว่ามี2คนที่จะช่วยได้ย่ออ้าจี้ความแข็งแกร่งมีไว้เพื่อปกป้องคนอ่อนแอเดี๋ยวจือฉันเองก็ยังไม่รู้เงยไอ้สารนั่นแล้วเราไปเราไปสิไปเลยถอยน้องพี่อดทนไว้หมอมาแล้วหมอเร็วช่วยดูน้องฉันทีเร็วสิทำไมหมอไม่ตรวจต่อพี่ชุนเหมยพี่เสี่ยหมานเขาตายแล้วเขายังลืมตาอยู่จะตายได้ยังไงรีบตรวจเร็วสิเขาตายแล้วรักษาไม่ได้แกรักษาเขาไม่ได้แกจะต้องตายน้องชายคุณตายแล้วผมรักษาไม่ได้จริงๆแกต้องการเงินเหรอเอาไปเราเซ่รักษาน้องฉันเงินรีบรักษาน้องฉันแล้วเข้าแล้วเฮ้ยพี่ชุนเหมยเฮ้ยหมอเลยเสี่ยหมอนี่ไม่มีความเป็นหมอนี่เนี่ยโอ้ทำไม่ได้ครับนายน้องคุณหนูเป็นไงบ้างน้อยช่วยคุณหนูฉันให้รางวัลไม่ต้องครับมันเป็นหน้าที่ถ้าจะให้ดีเราต้องจัดการเฟิร์นชุนเหมยรู้ไหมว่าแกทำอะไรลงไปเนอะฮะทำไมแกถึงทำแบบนั้นอยากจะบอกให้โลกรู้แล้วว่าแกฆ่าคนตายไอสัตว์นรกตัวเนี้ยมันต้องตายผมฆ่ามันผมยอมรับพี่ฉันรู้ว่าแกน่ะโกรธแค้นมันแต่ฉันเป็นเจ้านายของแกแกต้องเชื่อฟังฉันฉันให้นั่งแกไม่นั่งฉันให้รางวัลแกไม่รับฉันรู้ว่าแกอยากจะฆ่ามันแกควรจะเห็นแกหน้าฉันฉันรู้ว่าแกจะช่วยลูกฉันแต่ทำไมแกจะต้องฆ่ามันด้วยล่ะถ้าพี่ชายของมันรู้แล้วไปจับมือกับฝูโจจินฉันจะทำยังไงทุกอย่างต้องพินาศคุณเคยครับใช่ผมทำยังไงแน่ใจนะว่าไม่มีใครเห็นไม่มีใครอยู่ตรงนั้นคุณนุ๊กก็อาศัยเร็วนั่นสลบอยู่ส่งคนไปสืบข่าวให้ดีว่าไม่มีใครเห็นเรื่องที่เกิดขึ้นรีบไปจัดการซะตัวดูแล้วไม่มีปัญหาจะต้องรีบไปแล้วเฉินเหล่าไปตายที่ไหนเนี่ยเฮ้ยนี่ข่าวใหญ่เลยข่าวใหญ่มากเฟิงเสี่ยหมานถูกคนฆ่าตายล่ะจริงหรือเปล่าเนี่ยฉันไปเห็นเขาคุยกันมากับตาเลยจะหลอกทำไมอ่ะมันอยากจะฆ่าฉันสุดท้ายมันตายเองสมน้ำหน้าอย่าเราพวกเขายังต้องไปไหมต้องไปเฟิงเสี่ยหมานตายพี่ชายเขาต้องบ้าแน่อยู่ในเมืองนี้ยิ่งอันตรายพูดมากนะรีบทำตามแผนมาเออไม่รอเฉินเหล่าเหรอเฮ้ยไม่ต้องรอแล้วไม่รู้หายหัวไปไหนเดี๋ยวหลานไม่สงสารเขาเหรอเขาก็ต้องไปการตายของเฟิงเสี่ยหมานอาจเกี่ยวกับเขาถ้าเป็นอย่างนั้นเธอต้องรีบไปเราคนน้อยสู้เขาไม่ไหวไปรีบไปเท่าแก่เนี้ยเธอไม่อยากจากคุณไปเด็กโง่เอ้ยเราไม่ได้จากกันตลอดไปนี่คุณดีกับฉันมากฉันไม่รู้จะตอบแทนคุณยังไงสิ่งฟังพี่นะเรื่องที่เป็นทุกข์ลืมมันให้หมดไปเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ตอนนี้เธอยังเรียนชีวิตยังต้องไปอีกไกลถึงจะเหนื่อยยังไงเธอก็อย่าทิ้งเรื่องการเรียนรู้จำไว้สิ่งรอบข้างจะเป็นยังไงเธอจะต้องดูแลตัวเองให้ดีรู้ไหมฉันจะดูแลตัวเองให้ดีไม่ทำเรื่องขายหน้าค่ะไปเถอะเดินทางได้แล้วพวกคุณด้วยคุณยายเราคุณเต๋อเลียวซอตี้ทั้งเฉียนเหล่ากับเสี่ยวจือฉันกับพ่อขอบคุณที่ทุกคนช่วยเหลือความดีของพวกคุณชินซินจะขอจดจำค่ะไปเถอะเดี๋ยวจะไม่ทันนะไปเร็วไปเดินทางคุณ
ควรหลบอยู่แต่ในบ้านเอาไว้ฉันจะช่วยส่งข่าวให้คงไม่มีเรื่องอะไรฟังชุดเหมยจะต้องรู้ผมทำเพียงลำพังผมจะไม่โยนความผิดให้ครอบครัวขอโทษนะที่ดึงคุณมาลำบากผมตัดสินใจเองและจะไม่เสียใจภายหลังหยุดก่อนไปด้วยเดี๋ยวก่อนไปไหนคือว่าพวกเราจะออกนอกเมืองตอนนี้ปิดเมืองหยุดไปไม่ได้เราไปหยุดไปสิไปแล้วนั่นแหละหูแตกเลยมานี่เร็วหลายเที่ยวแล้วนะเหมือนกันหมดเลยขอโทษด้วยมีคนสั่งของเยอะต้องหลายเที่ยวไปด้วยแก่หยางขอบคุณมากเงิน20หยวนฉันขอซื้อเค้กคุณถ้าคุณไม่มาซื้อเค้กผมจะไม่ช่วยเรื่องไงคุณเป็นพ่อค้าฉันจะทำให้คุณเสียหายไม่ได้คุณต้องเข้าใจผมไม่อยากยุ่งเรื่องนี้ขอโทษค่ะผมบอกคุณแล้วผมอยากช่วยชีวิตคนในเมืองนี้ผมรอมานานมากอยากให้วันนั้นมาถึงฉันเข้าใจค่ะคุณเป็นคนมีน้ำใจดีชั่วต่างกันบรรทัดเดียวที่ผ่านไปได้ถือว่าโชคดีรู้ค่ะฉันไม่อยากให้มีครั้งต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอบคุณมากเดี๋ยวเป็นของคุณฉันซื้อเค้กคุณแล้วไงอร่อยมากเลยคุณเป็นคนดีฉันมารอตั้งนานแล้วมีคนเสียชีวิตนะจะหยุดสูบสักครึ่งวันไม่ได้เหรอพี่น้องต้องมาตายฉันเสียใจมากก็เลยต้องยอมใจซะหน่อยจะได้มีพลังไม่ได้หรือไงมาแล้วนี่ชุนเหมยพวกเรามาดูว่ามีอะไรให้ช่วยไหมคุณสองคนทำให้เขาฟื้นได้เหรอฉันไม่สามารถช่วยให้เขาฟื้นได้แต่ฉันสามารถทำให้คนตายได้เฉิงหูฉันขอสั่งให้นายช่วยพี่ชุนเหมยตามล่าฆาตกรที่ฆ่าเสี่ยมานคุณเฟิงครับมีเบาะแสอะไรบอกผมมาได้เลยฉันคงไม่รบกวนคนที่ฆ่าน้องชายฉันตอนนี้มันก็อยู่ในอาคารนี้พี่ชุนเหมยพี่ว่าอะไรนะฆาตกรคนนั้นเป็นใครอ
อยู่ข้างบนถ้าอยากเห็นก็ตามมานี่ใช่ไหมไอสารเลวมันอาจฆ่าพี่เสียมันคุณทำร้ายเขาได้แต่อย่าให้ตายชีวิตเขาเป็นของน้องฉันเสียมันน้องดูอ้วนขึ้นเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะตัดชุดใหม่ให้น้องจะได้ใส่สบายพี่สัญญากับแม่ว่าจะดูแลน้องให้ดีน้องจะเป็นยังไงพี่จะให้สิ่งที่ดีที่สุดให้ใส่เสื้อผ้าสวยๆนาฬิกาแพงๆรองเท้าที่ทันสมัยให้คนที่เธอเกลียดให้ผู้หญิงที่เธอรักเขาพี่จะแจ้งให้ทุกคนรู้เมื่อเวลานั้นมาถึงซิสเตอร์คุณคงยังไม่คุ้นกับเตียงฉันซื้อกลิ่นกุหลาบมาให้ช่วยคุณนอนหลับค่ะพ่อจ่ายค่ารักษาแล้วนะรกลับกันเถอะดัดดี้เดี๋ยวเพิ่งจะมาเองจะกลับแล้วเหรอพ่อมีงานต้องทำค่ารักษาพ่อก็จ่ายแล้วหมอเขาเก่งการดูแลดีลูกไม่ต้องห่วงหรอกจริงไหมแม่ชีฮะหลับซะแล้วรกลับเถอะโชคดีที่ท่านหลับไม่งั้นหนูคงอึดอัดตายเขากินได้นอนหลับได้ลูกสบายใจได้ลูกกลับมาเถอะนะเดี๋ยวค่ะหนูขอจัดดอกไม้เดี๋ยวได้ไหมคะเอ้ยได้ได้ได้เออดัดดี้รอบก่อนที่หนูเล่าเรื่องคนตัวใหญ่ให้พ่อฟังพ่อมีข่าวข่าวบ้างไหมเจอกันแล้วนะดัดดี้มองมาที่หนูฮะดัดดี้โกหกหนูคนในเมืองนี้ชอบหาเรื่องแล้วก็ฆ่ากันใครดีใครเลวก็ไม่รู้คนตัวใหญ่เป็นคนดีค่ะก็ช่วยหนูไว้แต่หมาป่าตัวใหญ่ไม่ดีก็บอกแล้วไงว่ามันตายแล้วผู้ชายตัวใหญ่ไม่เป็นอะไรหนูว่าดัดดี้น่าจะส่งคนไปช่วยเขาหรือว่าเขาช่วยลูกสาวของดัดดี้ไว้ถ้าดัดดี้ไม่ให้รางวัลเขาหนูก็จะไม่สบายใจแน่ๆเลยเอาละเอาละงั้นพ่อจะให้เฉิงหูตามหาเขาดัดดี้นี่หนูพูดจริงๆนะหนูจะไปตามหาเขาที่เมืองกำแพงค่ะนี่ฟังพ่อก่อนพ่อใช้เงินไปมากเพื่อช่วยแม่ชีพ่อไม่ให้ลูกไปเมืองกำแพงหรอกรู้แล้วรู้แล้วหนูรู้ว่าดัดดี้ใช้เงินไปมากซื่อเจี๋ยร้องไห้ทำไมอ่ะมีเรื่องอะไรเหรอไปดูเองว่าทำอะไรไว้แต่งหมิงสำนักเทียนอันหลวนยี่เฟอร์ถ้าเป็นฮีโร่มันเท่มากใช่ไหมไม่ได้อยากเป็นฮีโร่ผมทำในเรื่องที่ถูกต้องนั่นก็หมายความว่านายสามารถปกป้องพี่น้องได้ใช่ไหมหลวนยี่เฟอร์จะทำให้เสี่ยวจื้อเจ็บตัวทำให้พวกเราต้องลำบากเธอรู้ไหมว่าพวกเราต้องกลัวมันบ้าแก่ไหนซื่อเจี๋ยใจเย็นๆสิเราต้องมีทางออกใช่มีทางออกให้เขาส่งผู้หญิงคนนั้นคืนเข้าไปแต่ว่าเขาทำอะไรไม่ห่วงครอบครัวของตัวเองเพราะเธอช่วยผู้หญิงคนนั้นทำให้พวกเราจะต้องตายซื่อเจี๋ยขอโทษที่ฉันสั่งสอนเขาไม่ดีเขาส่งการ์ดเชิญมาแล้วจะให้พวกเราทำยังไงฮะเขาเชิญเรามาแบบนี้ถ้าพวกเราไปชาวบ้านเขาจะคิดยังไงถ้าเราไม่ไปฟังชุนเหมยไม่ปล่อยเราแน่ถ้าเป็นแบบนี้เราต้องสู้ตายกับฟังชุนเหมยถูกต้องมีทางเดียวเราต้องช่วยกันสู้ตายกับมันเห็นไหมเป็นเพราะนายทำให้พี่น้องของเราต้องลำบากทุกคนใจเย็น
รื่องที่ผมก่อขึ้นขอเวลาสักหน่อยผมจะหาทางออกจะไม่ทำให้ทุกคนต้องลำบากมีคนเคยบอกฉันว่าดื่มน้ำชาดั๊กแล้วจะรู้สึกดีขึ้นไม่รู้ว่าจะช่วยให้หายปวดหัวได้ไหมขอบคุณแล้วเรื่องงานแต่งหมิงคุณจะทำยังไงก็รู้เหรอฟังชุนเหมยส่งการ์ดเชิญไปบ้านคุณใครๆเขาก็รู้ครอบครัวผมให้ส่งสินคืนไม่พูดถึงเฉียนเหล่าจินเหล่าคงอยู่ในมือของพวกเขาน้ำดื่มชาวดัตฉันเอามาฝากคุณรีบดื่มสิดื่มแล้วจะรู้สึกดีมีคนก็เคยบอกฉันเอาสิดื่มยังไม่อยากดื่มไม่ดื่มใช่ไหมฉันดื่มเองขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะขอโทษนะขอโทษเอ้ยมีอีกเหรออย่าโกรธกันนะผ่อนคลายนะคะไม่ต้องกังวลหัวสมองคุณตื้อๆคิดอะไรอยู่เหรอคือผมสงสัยว่าคุณหาเรื่องจะพาผมมาสระผมอ่ะใช่ก็ดีไม่ใช่ก็ดีคุณไม่ชอบหรือไงที่ฉันสระผมให้คุณน่ะจะได้สบาย เป็นไงเกาๆนวดๆจะได้สบายไงฉันเก่งไหมล่ะกลิ่นยาสระผมคุณแรงมากปกติฉันอยากจะประหยัดก็เลยเติมน้ำเยอะๆให้มันเจือจางเกาแล้วนวดแล้วก็เกานวดเกานวดเกาใกล้จะเสร็จแล้วฉันจะไปเอาน้ำมาล้างให้นะคะโอ้โหหน้าตีจริงๆสินไม่เตรียมน้ำไว้ให้ไม่มีน้ำสักหยดเลยแล้วจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยแล้วยังไงมาถึงที่นี่ฟังเสียมันเธอฆ่าเขาเหรอแต่ไหนแต่ไรไม่เคยเห็นยุ่งจะมาถามทำไมแผลของเฟิงเซียมันมีเพียงเธอที่ทำได้เธอหลอกคนอื่นได้แต่หลอกฉันไม่ได้มึงฆ่ามันเองมีอะไรไหมคนบริสุทธิ์หนึ่งคนเป็นแพะรับบาปที่ต้องมาที่นี่ก็เพื่อของคนนั้นเหรอเธอทำไม่ดีฉันต้องหยุดยั้งฉันรู้ว่าเธอมีความกล้าแต่ว่าเธอต้องกล้าในเรื่องที่ถูกต้องไม่ใช่กล้าส่งให้เฉียนเหล่าเขาไปตายวันนั้นทำไมมีผมคนนั้นก็คงตายไปแล้วถ้าพูดแบบนี้หมายความว่าเธอไม่รู้สึกผิดใช่ไหมคนที่ต้องอยู่ในเมืองนี้ชนะคือถูกผู้ที่แพ้คือผิดคุณคงเสียใจที่คุณเคยสอนวิชาหมัดมวยให้ผมดีฉันขอถามเธอครั้งสุดท้ายเธอจะรอให้เขาตายก่อนใช่ไหมคนอ่อนแอผมไม่ใส่ใจเ
นี่เข้ามาทำไมไม่ได้เชิญเข้ามาทำไมเฮ้ย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 นี่รู้ยังมาใหม่น้องพี่เธอว่าเสื้อตัวนี้สวยมากไหมปักให้เธอเสร็จแล้วพี่จะปักให้เมียเธออีกตัวหนึ่งแกยังตายไม่ได้งานแต่งของน้องชายฉันแกคือแขกคนพิเศษฉันชักจะชอบแกแล้วสิแกน่าจะอยู่ต่อยังไม่ถึงวันงานแต่ก็มีแขกมาร่วมงานแล้วฉันเกลียดแกไอ้คนละกระเพกวันนี้ฉันจะส่งแกให้ไปเกิดใหม่ระวังไทยโผล่ฝีมือไม่เลวนะชลีแก่ที่ทำให้หน้าฉันมีบาดแผลแกจะต้องรับผิดชอบเข้าไปเลยนั่งกระเทยเท่าเฮ้ย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 เป็นไงล่ะแขกพิเศษทั้งสองชอบไหมกับการต้อนรับของฉันมีโอกาสก็รีบหนีไปไปโผเฮ้ยแกตายซะพี่ไอ้ผมไปเร็วทางนี้เร็วเร็วเร็วคนไล่เขาบอกมาเร็วเร็วเร็วพี่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอะกันเลยขึ้นแกไปลากพอมันมาให้ได้ครับวิ่งคนตัวใหญ่หนีไปแล้วฉันกับพี่ใหญ่อยู่กลุ่มเดียวกันคุณกับกลุ่มสีพี่น้องแยกไปอีกกลุ่มนะทุกคนรู้หน้าที่ตัวเองใช่ไหมรู้แล้วคุยกับอาเขาก่อนไหมไม่ว่าอาจะเห็นด้วยหรือไม่แผนนี้เราจะเปลี่ยนไม่ได้พี่เฉียนเฉียนพี่เฉียนเฉียนนายนี่เอามาได้ยังไงถ้าไอ้ผัวไปช่วยฉันพวกมันกำลังตามล่าเราถ้าไอ้ผัวกำลังลำบากเราต้องรีบไปช่วยเขาเดี๋ยวทำไมล่ะทางหนีแล้วเหรอทั้งบาดเจ็บเจียนตายถึงลูกน้องฉันจะเอาชนะแกไม่ได้แต่สถานการณ์ในตอนนี้แกไม่รอดแน่ฉันจะให้แกอยู่ในนั้นอย่างเป็นสุขจงเป็นสุข
ณสถานที่แห่งนี้นี่ทิ้งไปเลยเออที่ออกนะนี่แหละมันลาดดีได้ไหมน้ำมันลาก่อนทำอะไรมาทันเวลาคนที่มันฆ่าน้องชายฉันมันอยู่ข้างในมาช่วยแก้แค้นกับฉันแก้แค้นไม่ควรยอมให้คนอื่นเดี๋ยวเธอไม่แก้แค้นก็ช่วยมายืนดูฉันแก้แค้นให้น้องชายฉัน ฉันขอถามครั้งสุดท้ายเธอรอให้เขาตายก่อนใช่ไหมหลงเฉิงหูถ้าทำอะไรปกป้องคนที่ไม่เกี่ยวข้องคนที่ฆ่าน้องนายคือฉันนี่แกว่ายังไงนะอยากแก้แค้นก็ตามมาโยนไฟเข้าไปเผามันทั้งแม่ทั้งลูกแม่ฉันอยู่ข้างในเหรอนี่แน่ฆ่ามันเฮ้ยเก่งแล้วล่ะไฟนะมันไวนะระวังนะเขาไฟมันยังวิ่งมาเตะทันฉันเต็มงานทำไมเป็นแบบนี้เสื้อหมาอยู่บนนั้นพี่ชุนเหมยเราต้องรีบดับไฟนะงั้นไฟต้องไหม้หมดแน่ๆเลยแกสองคนต้องถูกฝังด้วยกันนี่ไปดับไฟก่อนโอ้ยที่ฉันจัดงานไฟไหม้คงเป็นฝีมือของเซียนเราเราต้องรีบไปดูจะได้ช่วยเขานี่เธอจะไปไหนเราต้องไปช่วยเซียนเหล่านะอาการบาดเจ็บแม่สำคัญกว่าจะเปียกเอ้ยขี้ยาโมยืนอยู่ทำไมรีบดับไฟสิไม่มีน้ำพวกเราหลายคนไปเอาน้ำที่ถนนจนป่านนี้ก็ยังไม่กลับมาเลยหีบัดซบต้อนหม้อน้ำอยู่ด้านหลังพวกมันไปเอามาอย่าสู้กันพี่ชุนเหมยอยู่สู้เธอรีบไปจัดงานศพน้องชายพี่ได้แล้วปากดีนักนังนี่เมื่อกี้ฉันคำนวณดูแล้วไฟไหม้มาแล้วประมาณ20นาทีตอนนี้ไฟกำลังลามไปทั่วน้องชายคุณอยู่ชั้นบนโถเอ้ยอันตรายอันตรายเอาหน้าฉันมาเพื่อช่วยคุณแก้ปัญหานะจะให้น้องชายถูกไฟเผาหรอแล้ว
กับเรื่องที่คุณทำเอาไว้มันกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเราจะช่วยคุณไปเอาน้ำมาดับไฟว่าไงพวกเรามีประโยชน์ไหมฮะดูข้างหลังสิฉันจะถามว่าจะไปเปิดท่อน้ำหรือว่าจะยอมตายหมู่ว่าไงโอ้ยังไงก็ต้องตายกันหมดคุณจะเป็นศพในซ่องอันเลอะคนนี้เป็นผีเฝ้าบ่อนศพเฝ้าโรงฟินทุกคนจะกลายเป็นศพถูกไฟไหม้เกรียมเธอว่านฉาถ้าช่วยฉันจัดการคนพวกนี้เรื่องที่หลงเฉิงหูฆ่าน้องชายฉันจะละเว้นหัวคุณแล้วนายรู้ไหมเรื่องที่น้องชายนายจะข่มขืนลูกสาวของฉันมันเป็นเรื่องที่เหยียบย่ำหน้าฉันฉันจะปัดกวาดบ้านนายหูโจจินคุณขายของในเขตของฉันฉันจะลดค่าสวยให้คุณทำให้เกิดปัญหาแล้วจะดึงผมเข้าไปเกี่ยวมันไม่ง่ายไปหน่อยเหรอเขาไม่ย้ายคุณแต่ผมจะไล่คุณนี่ว่าไงจะคุยกันอีกนานไหมคุณได้กลิ่นอะไรไหมเนี่ยมันเหมือนกลิ่นไหม้ไฟกำลังไหม้ศพน้องชายคุณเนาะไปเอารถพาฉันออกนอกเมืองรับผิดชนไหมความแค้นระหว่างเราจบกันตรงนี้เอาน้ำมาให้ฉันช่วยกันดับไฟครับขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยขอทางครับหวัดดีครับหวัดดีหวัดดีหวัดดีครับหวัดดีครับหวัดดี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 สวัสดีครับอาไม่ได้กลับทั้งคืนอยู่ที่นี่ผมอยู่คุยกับเพื่อนที่สมาคมนายก็รู้ว่าพวกแก๊งนั้นไม่ดีแล้วทำไมนายถึงได้อาครับผมไม่ใช่ตัวคนเดียวลุงซื้อลุงซื้อลุงซื้อถุงใหญ่มากเลยเพิ่งจะอบเสร็จมาใหม่ๆหอมน่ากินมากเลยลุงชวนบอกว่าอยากขอบคุณพวกเราให้มันโถพวกเรามากินอาครับลองชิมดูถึงเป็นเพียงหมั่นโถแต่หัวใจของคนทั้งเมืองจะไม่เย็นชาจุดหลายจุดกลายเป็นอำนาจผมไม่ได้สู้คนเดียวเราพี่น้องต่างร่วมมือกันดูแลถนนเป็นขั้นตอนแรกที่พวกเราได้เริ่มแต่ผมเชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นพี่ซื้อตอนนี้พวกเราสุกี้ชามวยกับยี่เฟิงใช่เราจะช่วยการปกป้องเพื่อให้เมืองของเราดีขึ้นพี่ซื้อสนับสนุนพวกเราด้วยลุงซื้อครับถ้าจะให้ดีต้องกินหมั่นโถก่อนใช่ครับกินก่อนกินก่อนอาครับพวกเรานับถืออาหวังว่าอาจะภูมิใจในพวกเราพวกนายมากันมากมายฉันคงจะหยุดพวกนายไม่ได้พี่ซื้อพี่ซื้อซื้อเอาละครับเรียบร้อยแล้วแม่แค้นยังไม่หายดีอย่าเพิ่งทำงานสิไม่ทำจะเอาอะไรกินล่ะช่วงนี้ผมจะอยู่ช่วยแม่เองแมวน้อยเธอไม่กลับไปงั้นช่วงที่เธออยู่ที่นี่เดี๋ยวแม่จะสอนวิธีค้าขายให้เธอนะเพื่อเธอจะได้มาค้าขายแทนแม่สามารถเลี้ยงดูเราได้นะแม่ไอ้ผมอยู่ร้านขายของผมก็จะเป็นแมวน้อยปีนขึ้นปีนลงผมไม่อยู่ข้างนอกใช้วิชาหมัดมวยดูแลปกป้องแม่ได้แม่ดูแลตัวเองได้จ้ะแล้วล่าสุดล่ะฉันกำลังอารมณ์ดีเธออยากถูกไล่ออกไปมะมันจะใช้วิชาปกป้องแม่ไม่อย่าเพิ่งเกลียดผมสิฉันมาขอบคุณไทโผที่ช่วยฉันเค้กอร่อยมากฉันนำมาตอบแทนเด็กฝึกงานมาแล้วผ
มไปก่อนนะนี่เจ้าก็จะไปเหมือนกันอย่าไปฟังเขาฉันไม่ได้ให้เธอมาเป็นเด็กฝึกงานเธอมีเจ้านายแล้วนี่ไม่มีผมไม่เคยมีวันที่เธอช่วยฉันเห็นชัดๆว่ามันคือมวยแปดเซียนคือวันนั้นผมกำลังแย่ไม่รู้คุณพูดเรื่องอะไรเธอยังไม่ยอมรับแต่ตบตาฉันไม่ได้หรอกนี่เค้กร้อนๆหอมมากเลยรีบกินนะผมมีธุระไปก่อนละคนตีกันฝีมือนายแย่มากคนต้องรีบเรียนรู้แม่ฉันจะได้ไม่ต้องช่วยอย่างน้อยฉันกับแม่นายก็ไม่เป็นไรฉันขอเตือนนายอย่าให้แม่ฉันต้องเดือดร้อนถ้านายเป็นห่วงแม่แล้วก็ทำไมไม่อยู่ดูแลเขาล่ะเมืองกำแพงมีกฎไม่ง่ายเหมือนที่นายคิดหรอกกฎและข้อบังคับแค่เรื่องที่ตั้งขึ้นทุกอย่างมาอยู่ที่นายไร้สาระไม่ทำจะรู้ได้ยังไงเราต้องร่วมมือกันทำให้เมืองนี้มีความสงบสุขนะล้างอิทธิพลเป็นเพียงจุดเริ่มต้นกฎของเมืองต้องเปลี่ยนแปลงนายคิดว่าน้องเลือดครั้งเดียวเปลี่ยนแปลงได้หรอนายคิดว่าพวกเราจะสู้เขาไม่ได้แต่มาร่วมมือกับพวกเราแม่นายจะต้องดีใจถ้ามีนายพวกเราต้องชนะแน่แต่อย่าลืมฉันเป็นคนของเคอร์ว่านฉันจะรู้ว่านายไม่ใช่คนเลวไม่งั้นนายคงไม่ช่วยพวกเราเรื่องผู้หญิงคนนั้นนายก็รู้เหรอทำไมไม่บอกเฟิงชุนเหมยเขามันคนเลวฉันไม่อยากใส่ใจแต่ว่านายไม่ใช่แล้วแต่นายนี่วันนี้ฉันสู้นายไม่ได้พรุ่งนี้ฉันอาจจะชนะก็ได้นะฉันจะรอทุกคนเป็นไงบ้างเฉินเหล่าเหนื่อยไหมนี่ต่อไปช่วงไหนเหรอเราเพิ่งเรียนกับยี่เฟิงน่ะเอ๊ะต่อไปฉันเองไม่ต้องหรอกพวกเราพี่น้องช่วยกันได้ใช่นายบาดเจ็บอยู่ช่วงนี้ควรจะพักบ้างฉันไม่เป็นไรฉันได้แข็งแรงสองสามวันก็ดีขึ้นไม่เป็นไรก็ออกจากเมืองซะระวังตัวด้วยล่ะขอให้โชคดีนะฉันไม่กลัวอันตรายหรอกฉันอยากอยู่กับพวกนายพวกเราอึดอัดใจนายเป็นคนนอกเมืองเรื่องนี้ก็ไม่เกี่ยวกับนายด้วยที่ผ่านมาขอบใจมากนะที่ช่วยพวกเราเนี่ยพอแล้วใช่ต่อไปพวกเราจะทำเองนายไปเถอะโชคดีนะเอ๊ะกระเป๋าฉันหายไปแล้วนี่นานี่แล้วทำไมเสื้อผ้าเธอเก็บไปให้หมดเลยนะดูสิยังขาดอะไรฉันจำได้ว่าเธอบอกว่าจะไปว่าแต่ยุ่งเรื่องของซินซินเธอก็เลยยังไม่ได้ไปตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วเธอก็ควรกลับไปได้แล้วรีบไปซะไปไม่นะเจ๊เข้าใจผิดฉันไปแล้วตอนค่ำใครจะเฝ้าร้านให้ล่ะไอ้หลายวันนี้มีแต่เรื่องวุ่นวายไม่มีลูกค้าหรอกนายไปเถอะมันก็ใช่แต่ลืมแล้วเหรอว่าฉันเป็นหนี้เจ๊อยู่นะเอางี้ฉันขออยู่ทำงานใช้หนี้นะเรื่องหนี้ฉันน่ะเธอไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่าฉันเชื่อใจเธอเธอมีเมื่อไหร่ฉันจะให้สินสินเขาไปเอาไปไม่ได้พูดต่อเลี้ยวซอตี้ฉันยังไม่ได้บอกลาเขาเลยโธ่เอ้ยเขาอยู่ข้างบนกับสินสินไม่มีเวลาให้เธอหรอกเขาบอกโชคดีนะไปเดี๋ยวก่อนถ้าฉันไปก็ไปสิต้องไปจริงๆเหรอเธอก็รีบไปสิจะไปนอกเมืองจะไปหาฉันไหมถ้าว่างก็จะไปรู้หรอว่าฉันอยู่ไหนเธอก็เขียนจดหมายมาบอกสินี นายยังยึดมั่นอยู่ไหมคนเราเกิดมาแล้วต้องตายโชคดีนะนี่ไม่ได้มารังฉันเหรอเดี๋ยวหลานบอกนายต้องไปโชคดีคือว่าฉันขอบใจนะ
บอกจะไปก็ไปเหรอแล้วนี่ฉันล่ะจะทำยังไงเจ้ากับเจ้าหลานนี่แย่มากแกล้งนายเสนียนเลยนะเฉียนเล่าฉันอุตส่าห์ชื่นชมว่าเธอเก่งจริงๆแล้วเธอโง่มากโง่มากเลยพวกเธอรวมหัวกันหลอกฉันใช่ไหมใช่สิให้เขาดูแผนสิเสียชื่อกำหนดการดูแลถนนพี่ดูเองนะโอ้ไงมีชื่อฉันด้วยเจ้าเจ้อนายกับพี่น้องเรียนมากจริงๆตอนนี้เตียวหลานเป็นคนวางแผนนะเป็นยังไงล่ะเตียวหลานเยี่ยมมากใช่ไหมใช่นี่เฉินเหล่าตัวเธอก็ใหญ่แต่ใจเล็กติ๊ดเดียววันนี้แค่โดนลองใจนิดหน่อยก็จะหอบผ้าผ่อนหนีเขาเรียกตัวใหญ่ใจประสิวก็เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นี่สิงสามคอยตอนนี้สบายใจหรือยังล่ะมากเลยสบายใจมากๆจริงสิเดี๋ยวหลานเมื่อกี้ใจฉันไปจริงๆเหรอเธอคิดว่าจริงไหมล่ะฉันพูดจริงๆนะพวกเธอไม่อยากให้ฉันไปเยี่ยมฉันขอประกาศว่านับจากวันนี้เจียนเหล่าเป็นคนของเมืองกำแพงเก้าลูนเย้ดีด้วยนะเจียนเหล่า